สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันพฤหัสแบบนี้นะคะก็จะพบกับอาจารย์ชัยพานคุณโสภณแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะก็วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าการรับมือในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยขึ้นหลายอย่างที่เราเองก็สับสนเพราะมีการตั้งศูนย์นู่นนี่นั่นขึ้นมามีการยุบศูนย์อันนี้ไปกักตัวอันนั้นใช่ไม่เอาอีกแล้วศูนย์ใช่ๆยกเลิกแล้วก็คนก็งงฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เกิดกรณีพิพาทกันขึ้นมาระหว่างกรมศุลกากรกับกรมการค้าภายในเรื่องของข้อมูลตัวเลขการส่งออกหน้ากากไปแจ้งคงแจ้งความอะไรกันเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวอธิบดีกรมการค้าภายในเดี๋ยวเขาจะมาแถลงด้วยหลังจากเขาไปแจ้งความที่ปอท.นะคะมันก็เลยทำให้แบบเดี๋ยวงานเยอะไม่พอกันใช่ไหมคะคือทั้งหมดนี่นะงานเยอะไม่พอบรรยายได้สามคำว่าเละตุ้มเป๊ะนั่นแหละเละจริงๆคือในครม.ก็โวยวายกันตลุดหาว่าแทงกันข้างหลังเออใช่ไอ้เรื่องออกไม่ออกก็บอกไม่ได้เป็นมติพรรคนายกก็ปากไวอยากไปเลยอะไรเงี้ยถามพูดจริงว่าพูดจริงขอโทษไปแล้วขอโทษไปแล้วนั่นคือทั้งหมดนี่นะขอโทษไปแล้วมันเป็นเรื่องความอิจฉาริษยาเสียงหนูเงียบเลยไหมเสียงหนูเงียบเลยเพราะโดนโอ้ยไปหาเรื่องหาเสียงมากันไปเปล่าเพราะมันบอกแล้วงานนี้มันมีคนอิจฉาริษยาอยู่อย่าทำดีเด่นแล้วจะทำตัวเด่นจะเป็นภัยใช่ไหมแล้วก็เสี่ยหนูก็ต้องรับรู้เหตุการณ์นี้แล้วก็เรื่องนี้นะมันตลกที่ว่าเสี่ยหนูเขาเป็นก็อยู่สาธารณสุขใช่ไหมแล้วอยู่รัฐบาลเขาไปตั้งเทวันมาเทวันไม่วันภูตินะเทวันเลยพิศพันลบเป็นเจ้าของศูนย์อะไรก็ไม่รู้นะเป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ศูนย์อันนั้นน่ะรู้แล้วอันนั้นศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลโควิดใช่ข้อมูลแล้วก็เมื่อวานนายกก็มาแถลงเรื่องทั้งหมดเลยนะโดยที่ไม่รู้ว่าเสียหนูหายไปไหนเสร็จแล้วก็มาท่านนิติอะไรคุณวิษณุเหรอวิษณุบริกรนิติวิษณุก็มาแถลงบอกว่าถ้าหากว่าเราเข้าสู่ที่สามเราก็พร้อมใครพร้อมเขาบอกเราพร้อมเรามีกฎหมายพร้อมหมดทุกชนิดจะใช้กฎหมายแก้โควิดถ้าเองเนี่ยนะเองแค่ระยะสองเอามาอยู่แล้วเองรับระยะสามได้ยังไงถ้าเองเอาระยะสองอยู่ใช่ไหมมันจะไม่เข้าถึงระยะสามใช่ไหมล่ะนี่แสดงว่ามันอะไรนะเละตุ่มเป๊ะนะทั้งหน้ากากก็ไม่พอเจลก็ไม่พอสองกลมฟัดกันเองแต่หากคือกองทัพนี่มากที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมปตท.เขาบอกไม่มีเกรดนี้ไม่มีคนละเกรดกันนี่ก็เขามันสามารถจะเอามาใช้ได้ปรากฏว่าเขาบอกเอามาให้ไม่ได้เพราะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ใช้อย่างอื่นนอกจากพลังงานองค์การสุรานี่ไงองค์การสุรานี่ไงตอนนั้นมาแจกไงโอ้มันแพ็คใหญ่ไปเลยนะผมเห็นประโยชน์วันนี้เองเขามีทั้งขวดทั้งเจลทั้งพ่นทั้งฉีดสารพัดอย่างทั้งขวดเล็กพวกแพ็คทั้งฉีดทั้งพ่นนะนั่นแหละเป็นแพ็คใหญ่นะก็ยังดีผมไม่ให้ใครไปตอนนั้นนะของสรรพสามิตใช่ไหมองค์การสุราเหรอใช่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้เป็นของมีค่าอย่างมากอยู่ในบ้านเลยนะใช่แทบไม่บนหิ้งพระเลยอ่ะที่แน่ๆตรงร้านขายยาตรงเนี้ยผมไปซื้อเขาแบ่งให้ผมนิดเดียวมีเขาบอกว่าคุณโสภณมาเหมาไปหมดแล้วต้องให้ไปคุยกันเองมันเจ็บใจตรงนี้แหละมีคนมาตัดหน้าผมไปเขาใส่ไรป้ายสีผมเอาเพราะผมเนี่ยไปเยี่ยมมาตลอดเวลาเช้าไปบ่ายไปมีของใหม่มาอีกไหมเนี่ยนะสิแล้วคนอื่นนี่นะเขาบอกให้ได้คนละขวดคนละแพ็คแต่เขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมทีแล้วของมันหายไปไหนหมดเขาบอกต้องไปถามคุณสองคนนี่เช้าถึงเย็นถึงยิ่งกว่าจีบสาวเลยเนี่ย คือหน้ากากเขาไม่มีบางทีเขาก็มีผมก็ซื้อไว้ใช่ไหมค่ะเขามาเมื่อไหร่ก็ซื้อทุกวันซื้อทุกวันเขาบอกเขาไม่ได้บอกนี่ให้คนจำกันเขาบอกให้คนละหนึ่งแพ็คผมก็ซื้อนี่ก็ซื้อทุกวันวันละแพ็คนี่กรมการค้าภายในมาดูเดี๋ยวหาว่ากักตุนนะเนี่ยเดี๋ยวจะโดนกักตุนนะเนี่ยมีรถนี่นะทั้งหน้ากากทั้งแอลกอฮอล์ทั้งมาม่ามาม่ามีเครื่องนอนเต็นท์กระจมแยกตัวผู้ป่วยเลยนะแล้วก็พั่วขุดดินแล้วอยู่นั่นน่ะค่ะก็ทีนี้เรื่องสถานการณ์เอาเป็นจำนวนของผู้ติดเชื้อในบ้านเรานะคะล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มอีก11รายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเลขใช่ค่ะตัวเลขสะสมเนี่ยเป็น70รายแล้วสำหรับในประเทศไทยนะคะกระทรวงการใช่เป็นทางการกระทรวงสาธารณสุขแถลงนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่ม11คนซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มนี่เดี๋ยวจะมาดูว่าแบบกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนทำอะไร
ไรมีกลุ่มหนึ่งไงก็ได้กลุ่มไฮโซกลุ่มนักกงไปนั่งร้านอาหารผับกึ่งผับนี่แหละที่แถวเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนแล้วก็ไปก็ไปกับโหลนึงอ่ะ14คนมั้งโหลนึงเข้าไปแล้วก็คุยกันปุ๊บยกพวกไปนู่นเลยบำรุงนราดูนคือต้องบอกว่า11คนเนี่ยที่บอกว่าติดเชื้อแบบกลุ่มเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าโดยในจำนวนนี้มีฮ่องกงป่วย1คนแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนและดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันนะคะโอ้โหนี่อะไรกันน่ะใช่ประหยัดเหรอคือเราก็ไม่รู้เนาะอารมณ์แบบการคนผู้ชายเลยผู้ชายคนหญิงคนหรือว่าผู้ชายทั้งคู่หรือผู้หญิงทั้งคู่ไม่ยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยคือสูบบุหรี่มวนเดียวกันไม่ทำเลยผมไม่เคยทำนะกินเหล้าแก้วเดียวกันก็ไม่ควรทำก็ผมก็ไม่เคยทำใช่ยิ่งเวลาไปผับนะคือไม่ต้องช่วงระบาดนะก็จะมีการสอนว่าสมมุติถ้าจะดื่มเนี่ยไม่ต้องเลยนะไอ้พวกที่แบบยิ่งเป็นผู้หญิงนะไอ้พวกที่แบบอ้าชนหน่อยเอาแก้วเราไปไม่แก้วใครแก้วมันแล้วชงเองแค่อยู่ไปจิบอุ้ยผิดแก้วยังทิ้งเลยไม่เอาใช่ไม่ได้นะคะทีนี้ อาจจะเป็นอารมณ์แบบใช่เพื่อนกันแก้วละหมื่นเดียวทิ้งไปเลยเพื่อนกันแบบเปิดบลูมาขวดนึงแล้วก็แบบว่ากินอะไรอย่างนี้ลองงั้นไหมลองนี้ไหมอะไรอย่างนี้ว่าคนละ300,000นั่นจิบไปคำหนึ่งเอ้ยไม่เอาละนี่เพราะความเสียดายเพราะความเสียดายค่ะทีนี้วันนี้ในไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าเปิดเส้นทางผู้ติดเชื้อเพิ่มรวดเดียว11รายที่บอกเนี่ยนะคะโดยเส้นทางของกลุ่มใหม่11คนเนี่ยเริ่มจาก21กุมภาพันธ์ชาวฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ป่วยรายแรกของกลุ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทย25กุมภาพันธ์ชาวฮ่องกงเริ่มป่วยเป็นไข้หนาวสั่นปวดศีรษะแล้วก็ไอ27กุมภาพันธ์ช่วงที่มีอาการป่วยออกไปสังสรรค์คือเดี๋ยวก่อนนะฮ่องกงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในจีนใช่ไหมคะคือเขาเรียกคือเวลาประเทศไทยเราประกาศ4พื้นที่ควบคุมเนี่ยรวมฮ่องกงจีนเนี่ยรวมฮ่องกงและมาเก๊าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี่ยมันไม่กักตัว21มาถึง25มีไข้27มันออกไปสังสรรค์กับเพื่อน15คนซึ่งมีคนไทยด้วย29กุมภาพันธ์ผู้ป่วยมีการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มเดิมอีกเป็นครั้งที่2นะคะกลัวไม่ติดไงใช่กลัวกระชับไปแน่นขึ้น4มีนาคมเพื่อนในกลุ่มที่ไปร่วมสังสรรค์กันเริ่มมีอาการป่วยทยอยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนเมื่อแพทย์ได้รับรายงานจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ทั้ง11คนเป็นคนไทยนะคะสำหรับพฤติกรรมที่ทำให้ติดก็คือสัมผัสใกล้ชิดอยู่ด้วยกันในเวลานานในที่แคบดื่มเหล้าแก้วเดียวกันดูดบุหรี่มวนเดียวกันและไม่พักผ่อนให้เพียงพออีก4คนที่ไม่ติดเพราะว่าไปเนี่ยเจอ11ใช่ไหมเหลือ4ยังไม่ติดเพราะ4คนนี้ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่มวนเดียวกับเพื่อนจากการติดตามผู้ใกล้ชิดของทั้ง11คนยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุพบผู้ติดเชื้อทั้ง11รายนี้ไม่ได้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นะคะแต่เป็นกลุ่มจำกัดเพราะทุกคนใช้ของร่วมกันอย่างไรก็ตามผู้ป่วยคนแรกที่เป็นชาวฮ่องกงตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วหลังจากมาแพร่เชื้อไว้แล้วกลับไปได้ไงไม่หายกลับไปได้ไงไม่รู้หายแล้วเหรอมันก็ไม่น่ารักษาหายเร็วขนาดนั้นเนาะไม่น่าเลยทำไมไม่กักตัวทำไมและ11คนนี้จะไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์ใช่ไหมก็ไปติดไม่เป็นไรให้เข้าไปอย่างนั้นเหรอไม่แล้วเขาไปที่ผับไหนพี่กินเหล้ากันที่ไหนสังสรรค์สองวันก็ไม่รู้ล่ะไปดูที่ขนาดหมูกระทะเนี่ยผีน้อยไปนั่งยังล้างหมดแล้วนี่11คนไปนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยหมูกระทะนี่ความร้อนนะความร้อนนะไม่ควรจะเชื้อโรคไม่ควรจะมีนะแต่ว่ายังมีเพราะว่ามันไม่ร้อนทั้งหมดใช่ไหมล่ะที่สถานการณ์จากนี้ไปนะเมื่อวานแพทย์ก็บอกว่าเรานี่ต้องมองอิตาลีไว้แล้วต้องมองอิตาลีต้องมองอิตาลีไว้แล้วเพราะกรณีของเรามันเล็กตุ้มเป๊ะที่ว่าเนี่ยนะต้องมองอิตาลีไว้ผมจำเพื่อเมื่อวานออกทีวีเมื่อวานในแพทย์คนหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่รัฐบาลยุบศูนย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเตือนบอกว่าไอ้การเข้าสู่ระยะที่3เนี่ยในบ้านเรานะมันไม่เรื่องแล้วมันจะเร็วมากจะเร็วมากแล้วเอาไม่อยู่เพราะว่าไอ้ศูนย์ที่ว่าเนี่ยยุบไปแล้วเนี่ยคนก็กระจายไปทั่วไอ้เช่นบ้านใครบ้านมันนะแล้วเจ้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นไปกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกให้ผู้ว่าดูแลผู้ว่าดูแลนะใครดูก็แล้วกันคนอย่างนี้แล้วก็แค่ญาติพี่น้องยังไม่อยากให้อยู่ในบ้านแล้วแล้วคุณก็ไปอยู่ปุ๊บไม่เขาบอกเสรีภาพเขาจำกัดอะไรได้ก็ใช่ไงแต่ว่าคุณคิดดูคนที่ไปดูแลเขามีหน้ากากอนามัยยังเจ้าที่สาธารณสุขไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ทั้งหลายแหล่ที่จะไปดูเฝ้ามองหรือทหารตำรวจเนี่ยจะเฝ้ามองเนี่ยเขามีหน้ากากไงแจกหรือยังแล้วมีทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะหรือยังบอกอ้าวไอ้ไงไอ้ยืนคุยนั่นโน่นห่างต้นไม้3วา10วาโน่นเอ้ยเป็นไงบ้างมีการยังไข้ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยไม่มีเลยนะมันมีไม่มีก็ไม่รู้เมื่อคืนไปไหนมาบ้างไม่นั่งเฝ้าแต่เวลาเนี่ยใช่แล้วรวมถึงเขาเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนที่บ้านก็แตกต่างกันด้วยนะบ้านมันไม่มีห้องที่จะให้เขาอยู่มันอยู่รวมกันบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆสมมติอย่างเงี้ยจะอยู่กันยังไงแล้วเมื่อคืนคิดดูที่ว่าคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทรัมป์ประกาศห้ามสายการบินจากยุโรปเข้าประเทศหมายคนยุโรปห้ามเข้าอเมริกาห้ามคนไทยไปเที่ยวเอ้ยห้ามคนอเมริกันไปเที่ยวยุโรปห้ามคนอเมริกันไหมคืออเมริกันเนี่ยเขายังไม่ห้ามไปคือห้ามทราเวลแบนอยู่นะแต่ยุโรปห้ามไปเด็ดขาดเลยห้ามเข้าอเมริกาทั้งที่อเมริกานี่ก็อันตรายพอยุโรปเหมือนกันตอนนี้เตือนกี่ทุกรัฐแล้วนะกันคนอื่นอีกไล่แกล้งมาเคี่ยวพูดเมื่อคืนนี่บอกว่าเป็นไปได้ที่คนเยอรมัน 70% นะจะติดเชื้อคุณคิดดูประชากร80ล้านคนน่ะ80ล้านคนเขาก็ยอมรับตรงๆนะคืออย่างน้อยการยอมรับตรงๆเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าจะรับมือยังไงนะ80กว่าล้านคนน่ะเขาบอกมากกว่าเราอีกเหรอ70มากกว่าเราเยอะมันก็รวมกันแล้ว2ประเทศก็มากกว่าเราสิอืมนะเขาบอกมีโอกาสที่คนเยอรมัน 70% จะติดเชื้อนี้ค่ะก่อนที่จะเอาอยู่นะแล้วเมื่อคืนตลาดหุ้นเลยตกกันยังไงดาวโจนส์โต 1,400 กว่าจุดอ่ะแล้วตอนนี้ตั้งแต่ตกวันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะ20%แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เข้าสู่ตลาดหมีแล้วแบร์มาร์เก็ตแล้วคือตลาดหมีแล้วไงมันตกนะคือตกคือถ้ามันมีบูลกับแบร์ใช่ไหมวัวกับหมีใช่ไหมถ้านี่มันคึกๆวิ่งตรงนี้กระทิงคุกฝุ่นเลยนะเรียกตลาดวัวคึกไปเต็มที่เลยพอไม่เข้าแบร์แล้วตลาดหมีมันตก 20% จากจุดพีคเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะตลาดหมีเพราะตลาดหมีแล้วไลต์ตาลีก็บอกว่าเมื่อคืนประกาศจะใช้เงิน 25,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการเรื่องนี้ใช่ไหมเท่ากับเกาหลีนะเกาหลีตั้ง 2,500 ล้านดอลลาร์เหมือนกันก็บอกอิตาลีนี่นะเศรษฐกิจอันดับ8ของโลกนี่แหละมีโอกาสจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอย recession แน่นอนเพราะธุรกิจท่องเที่ยวดาวหมดจบอันดับต้นๆของเขาด้วยจบเรียบร้อยเขาคนอิตาลีกินเยอะไงกินพิซซ่าพาสต้ากินวันนึงกินหลายชั่วโมงอ่ะออกแบบให้ใหม่หน้ากากอนามัยรุ่นมะล่าสุดยังไงคะเขียนกับมือเลยมียันข้างหน้าด้วยป้องกันได้แน่นอนกระดาษมะพร้าวใช้ยันกันหน้ากากยันหน้ากากติดใช้กระดาษมะพร้าวใช้ผ้านี่แหละแล้วพิมพ์ซินสกรีนเจอโควิดปั๊บมันถอยหมดเลยนะคือผมไม่ต้องใช้สเปรย์คือถ้าหากว่ายุโรปอเมริกาเป็นอย่างนี้นะจีนก็กำลังโอเคจะเริ่มฟื้นใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจีนก็ตอนนี้มุ่งไปช่วยอิหร่านเพราะว่าอิหร่านนี่โดนบอยคอตต์ความบาดมาไม่มียาไม่มีอะไรใช่ขาดแคลนทุกอย่างกระดาษส่งไปทุกอย่างช่วยเหลืออิหร่านเพราะว่าเป็นพันธมิตรกันนะประเทศอื่นจะไม่ดูดายกับเรื่องเขาแต่ว่าจีนช่วยอิหร่านเต็มที่ทั้งพักส่งทักษินทั้งหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ต่างๆจีนส่งให้เพราะตัวนี้ตัวเองเบาแล้วเบาตัวแล้วใช่ไหมก็ถามว่าบ้านเราจะว่ายังไงบ้านเรานี่ค่ะบ้านเราบ้านเราก็ตั้งเป๊ะส่งหน้ากากอนามัยไปช่วยไม่เห็นเหรอคุณไปดูดิยอดส่งไปใครรวยอ่ะยอดส่งออกอ่ะใครรวยสมช่วยจีนเมตตาธรรมเมื่อวานตั้งศูนย์นี่ไงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019แล้วก็นายกแถลงเองเลยนะคะคือนายกก็จะเป็นหัวหน้าศูนย์อันนี้เองแล้วแถลงเองเก่งแน่น่ากลัวมากแถลงไปดูหัวหน้ากี่ศูนย์แล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากผมเคยพูดแล้วบอกว่าผมมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขไทยแต่ผมไม่เคยมั่นใจรัฐบาลเลยพอทำปุ๊บนะมันจะเละตุ่มเป๊ะแล้วจะหายน่าจะมาเยือนคือเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันก่อนที่ทำเนียบใช่ไหมนักข่าวก็บอกตอนเช้าโอ้ยนายกเครียดไม่รู้จะเครียดยังไงแล้วก็คงหลายอย่างอ่ะทั้งห่วงเก้าอี้เขาด้วยไงใช่เรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างเลยทั้งมาตรการสู้โควิดทั้งคนใกล้ตัวทั้งรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ทีนี้เมื่อวานมีการสอบถามแนวทางการปิดประเทศหารือกันด้วยนะว่าจะต้องปิดประเทศไหมแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นด้วยเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ที่จะปิดประเทศแล้วก็ห้าม4ประเทศเข้าเลยก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อิตาลี4ประเทศเนี่ยคือภาพลักษณ์ใช่ห่วงภาพลักษณ์และความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆพี่ดอนพี่ดอนพูดเหลืออะไรอีกแหล่งข่าวเขาบอกว่าตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศก็นั่นแหละปากบอกให้ผู้สื่อข่าวมาปล่อยข่าวนั่นแหละแหล่งข่าวแล้วก็เลยมีการหันไปถาม
ทางมหาดไทยก็เลยไปหันไปถามสาธารณสุขว่าแล้วถ้าไม่ปิดประเทศเนี่ยจะรับมือไหวไหมใช่ไหมคะสำหรับบุคคลที่จะเข้าและออก4ประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยทางสาธารณสุขเองก็บอกว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะรับมือไหวไหมแสดงว่าไม่ไหวแต่มหาดไทยบอกสบายมากมหาดไทยบอกสบายมากเก่งก็เลยได้ข้อสรุปเอางี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายกเลิกวีซ่าออนอะไรเวลใน18ประเทศแล้วกันแล้วก็ยกเลิกฟรีวีซ่าให้กับประเทศกลุ่มเสี่ยงก็คืออิตาลีฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้คือมาได้แต่ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตอย่างเดียวแล้วนะแล้วทำไมอเมริกันไม่ยกเลิกอ่ะอเมริกันอเมริกันเขาดูอันดับอเมริกันป่ะพี่อเมริกันเขาเข้ามาเมืองไทยไม่ต้องมีวีซ่าเข้าสบายสบายดูอันดับอเมริกันยังอยู่แค่อันดับยังอยู่อันดับ8ไงผู้ติดเชื้ออยู่1312คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ยกเลิกอเมริกันไหมก็เลยมายกเลิกแค่กลุ่มประเทศที่ความเสี่ยงสูงผู้ติดเชื้อเยอะอะไรอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าคือสภาพอย่างนี้ใครก็ไม่อยากมาอย่างนั้นล่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาเท่านี้ใช่ไหมคะเรื่องของการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในประเทศส่วนมาตรการในประเทศเรื่องของการควบคุมเนี่ยสรุปก็คือว่าจะมีการเตรียมความพร้อมที่สนามบินนะคะแล้วก็จะจัดโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิเพื่อรองรับเป็นการเฉพาะสำหรับเขาเรียกอะไรนะผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่มาจากแอร์พอร์ตโฮเทลไม่เหรอใช่ก็คืออย่างสมมตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วอ่ะก็คือมีวีซ่าอะไรเข้ามาเรียบร้อยมีใบรับรองแพทย์เข้ามาแล้วแต่ว่าถ้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะให้ไปอยู่ในโนโวเทลสุวรรณภูมิก่อน14วันแล้วถ้าคุณไม่ยอมคุณก็กลับประเทศไปแต่ถ้าคุณยอมอยู่14วันแล้วก็ไม่ป่วยคุณก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าธุระปักปังอะไรเมืองไทยได้ตามปกติสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงใครจ่ายเงินรัฐจ่ายใครจ่ายเงินรัฐจ่ายก็ต้องเขาอยู่โรงแรมใช่ใช่ใครจ่ายเงินอะรัฐจ่ายก็คงมีโรงแรมเขาหมดโรงแรมก็ต้องปิดอะครับก็ต้องปิดทั้งโรงแรมเหมาโรงแรมอาจจะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใช้บริการเพราะฉะนั้นให้รัฐเหมาไปก็แล้วกันผมไปนอนมานะครับที่เนี่ยอุตรดิตถ์อิมพีเรียลที่พิษณุโลก650บาทเองกี่คืนคิดดูสิคืนเดียวต้องแบบตอนนี้ต้องลดราคากันเนาะไม่งั้นก็จากราคาที่เขาเขียนไว้ 3,000 กว่าจริงจริงรวมอาหารเช้ามั้ยอาจารย์ไม่รวมอาหารเช้าบวก300มันแรกเลยเออ3,000กว่ามันแรกเลยนี่สระว่ายน้ํามีอะไรเอ้าคิดดูกันแล้วกันคือตอนเนี้ยมันจะเป็นเพราะว่าโรงแรมเนี่ยว่างกันเยอะลด 50% เนี่ยคือไปเที่ยวตอนนี้ก็ดีอย่างนะเพราะว่าโรงแรมมันคนไม่ค่อยมีใช่แต่กลัวเรากลัวผีหลอกนะครับเพราะมันวังเวงไงถูกต้องใช่ไหมเข้าไปถึงเที่ยงคืนไม่มีคนเลยแม้แต่คนเฝ้าเคาน์เตอร์ก็ไม่มีแค่ชั้นที่คุณพักอยู่นะมีห้องเดียวที่คุณพักนอนอยู่แล้วไปคนแบบคนเดียวนะแล้วคุณแน่ใจว่าคนที่เดินมาคือผีหรือคนนี่นะอ๋ออย่าพูดอย่างนั้นสิกลัวไม่มันก็ไอ้ผีมันก็กลัวเราเหมือนกันมันเห็นเราหมดเออไอ้คุณนี่ติดโควิดโคมาแล้วไอ้โคมาแล้วคุณจะตายคนที่สองไหมเนี่ยโคมาแล้วเนี่ยมันหายแวบไปเลยไม่กล้าหรอกค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของสถานที่กักตัวนะคะที่บอกว่าจะมีการยกเลิกในเรื่องของสถานที่กักตัวเนี่ยค่ะคือทางสาธารณสุขเนี่ยเขาชี้แจงปัญหาว่าถ้านำคนไปรวมกันไว้ในสถานที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะติดกันเหมือนกับเรือไดมอนด์พรินเซสคือจากคนที่ไม่เป็นน่ะก็เป็นอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าเขาเห็นสภาพที่บุรีรัมย์ยังไงไหมเหมือนเล้าไก่อ่ะทั้งสุ่มไก่สถานที่ใช่ไหมคะที่เตรียมเอาไว้สุ่มไก่เตรียมไว้เป็นแถวนอนแล้วก็เปิดม่านคุยกันแล้วก็ร้อนนะร้อนอากาศร้อนจะตายบุรีรัมย์นะแล้วก็ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์แล้วก็คุณเหมือนอยู่ในโกดังอ่ะแล้วให้คุณอยู่นั่นน่ะแล้วภาพนี้ไปแพร่หลายที่จีนคุณเห็นไอ้ตู้อบสมุนไพรพวกนี้ไหมใช่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 อบสมุนไพรที่ครอบครัวไม่อบมีหม้อข้าวกินภาพพวกนี้ไปแพร่หลายบอกถ้ามาเมืองไทยแกนอยู่อย่างเงี้ย14วันตอนนี้ที่จีนแพร่หลายเลยลูกคือจริงจริงออกไปแล้วไม่กล้ามาแล้วใช่ไหมไม่มาแล้วที่สนามที่ที่ไอ้ฐานเรือทำไว้ก็มีเตียงดีใช่ไหมน่าโอเคน่านอนใช่ไหมล่ะที่สวนก็เหมือนกันเป็นห้องแอร์ผมถึงบอกเลยว่าเฮ้ยคุณเอาเงินชิมช็อปใช้ทั้งหลายแหล่ที่ว่าเนี่ยนะเอามาทำตรงนี้ที่คอนโดที่ร้างอยู่นะแล้วก็เตรียมไว้ห้องใครห้องมันไม่ติดเชื้อได้ไงห้องใครของมันอ่ะเพราะถ้ามันติดเชื้อปุ๊บไอ้คนนี้ก็แยกไปต่างหากออกไปเลยใช่ไหมอันนี้ปล่อยให้บ้านใครบ้านมันไอ้อันนี้อยู่หนองมาว่าอันนี้อยู่เขาอันนี้เขาอีดางอันนี้อยู่ไอ้นี่ดอยเต่ามันก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศจะถ้ามันมีอ่ะ
แล้วใครไปดูแลถามไปเสียแล้วเขาบอกว่าจะให้ที่อยู่ยังไงกลับมาเงินที่เข้ามาค่าเครื่องบินก็หมดแล้วไม่ได้มีตังค์เก็บ14วันเนี่ยใครจะจ่ายตังค์เขาก็ต้องแอบไปรับจ้างหาเงินถามมาเอาอย่างนี้ใครจะไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มาจากไหนแล้วแต่ละคนที่ให้ไปดูแลนะเขาบอกเฮ้ยงานผมก็มีเรื่องธุรกิจผมก็ซื้อไปนั่งต้อยหมอนี่ยังไงอ่ะใช่ๆคือบุคลากรในบ้านน่ะมีลูกมีหลานกี่คนจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนกันใช่นี่แหละถึงบอกว่ามันถึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันปราศจากการควบคุมโดยสิ้นเชิงส่วนศูนย์เฝ้าระวังที่ฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ยค่ะก็คือเมื่อวานก็จะมีความสับสนว่าอ้าวปิดแล้วหรอยังไงแล้วจะต้องอยู่ยังไงจะกักกันยังไงทางคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกนะคะออกมาชี้แจงว่าที่ฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ยขณะนี้ได้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็คือเกาหลีใต้ยังคงเปิดใช้อยู่และยังมีกลุ่มเฝ้าระวังอยู่ในศูนย์และต่อไปเนี่ยจะใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบคัดกรองและที่ไม่สามารถไปกักกันเฝ้าระวังที่ภูมิลำเนาได้ก็จะใช้สถานที่นี้นะคะหรือกรณีอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นคนไทยจะกลับมาจากประเทศหนึ่งแต่ไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้หรือไม่ผ่านการคัดกรองจากต้นทางมาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนรวมถึงกรณีอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นศูนย์ที่สัตหีบเนี่ยก็จะมีไว้เพื่อพร้อมที่จะรองรับกลุ่มดังกล่าวคุณคิดดูว่าอิตาลีมีประชากร60ล้านคนพอๆกับเราเขาปิดประเทศของเรามี67ล้านคนใช่ไหมล่ะปิดไม่ได้เสียหายภาพลักษณ์เดี๋ยวมีความสัมพันธ์กับปัญหาก็ผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ใครก็ไม่อยากจะมาอยู่แล้วอ่ะความสัมพันธ์ใครไม่ทราบก็เราปิดอ่ะนี่มีจุมาเองแล้วตอนนี้มันเป็นวาระของโลกนะมันเป็นวาระของโลกมันไม่ใช่มันไม่เหมือนตอนแบบเอ้ยวิกฤตแบบวิกฤตภัยแล้งวิกฤตน้ำท่วมใช่ไหมเราเคยผ่านวิกฤตน้ำท่วมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือปัญหาของโลกเราว่าโรคระบาดอ่ะคือเท่ากับบอกว่าอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะใช่ไหมอเมริกาอยู่ส่วนอเมริกาไปถูกต้องไม่ยังประกาศเลยว่าห้ามยุโรปเข้าประเทศคิดดูสิอ่ะยกเว้นอังกฤษยังมีผู้สาเดียวกันอยู่ไงยังมีนะเขาเป็นพันธมิตรกันพันธมิตรกันในสงครามโลกใช่ไหมแล้วพวกเยอรมงมันฝรั่งเศสอะไรนี่ไม่ห้ามมาคือนั่นก็มิตรของเขาอ่ะทำไมเขาห้ามได้อังกฤษก็ติดเชื้ออังกฤษก็เยอะเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันแต่ทำไมทำอย่างนี้เพราะว่ามันควรละมาตรฐานของเรานี่หน้าใหญ่เลยนะมีภาพลักษณ์ดีเด๋จะมาดีนะโอ้โหคือผมถึงบอกแล้วน่าเสียดายที่ของเราติดโรคอันดับหกใช่ไหมอันนี้แหละจะเจ๊งบวยจิตหรือบวยเพราะอันนี้แหละเพราะนโยบายไอ้อะไรตุ้มเป้นี่แหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าทีมตรงนี้มันควรเอาทางด้านแพทย์มาไม่ใช่รัฐมนตรีก็ได้ก็ให้คณะแพทย์เขาไอ้ทีมสาธารณสุขนั่นแหละเขาคัดเลือกกันขึ้นมาเองว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าบัญชาการในเรื่องนี้ไม่ใช่ก็นักทหารคือต้องเป็นใหญ่มันจะมาเอานายกเรียนรู้อะไรต้องเป็นท่านคนเดียวเท่านั้นมาโทษจบจากนักเรียนแล้วมาเป็นข้าราชการตลอดชีวิตระบบที่ห่วยที่สุดบ้านเราที่ทำให้ทุกอย่างพังก็คือหน้านี้ในประเทศใครจะดังเกินท่านระบบราชการนี่แหละใครจะดังเกินท่านไม่ได้เหรอเข้าใจไหมในประเทศนี้นะมันเหมือนหนังน้ำเน่าอะไรช่องอะไรอิจฉาลิสยามาราศีกันนะอะไรแล้วขอหลังข่าวเหรอแล้วขอหลังข่าวเหรอโอ้โหประเทศนี้นะอย่าลืมว่าในการเมืองนะความอิจฉาลิสยาเนี่ยมันสุดยอดจริงไม่รู้แล้วคุณจะช็อกเลยเขาไม่มีการสั่งสอนกันเลยว่ามันต้องมีน้ำใจเป็นทหารเสียตลาดอะไรคุณไม่มีเหรอสปิริตเป็นเรื่องของนักกีฬาป๋าดอนบอกไงเหรอสปริตเรื่องนักกีฬาไม่ต้องมาพูดอย่างนี้มันตัวใครตัวมันแล้วสังคมอย่างนี้นี่ผมว่าอุ๊บต้องท่านเท่านั้นถึงท่านสั่งแล้วท่านสั่งเลยทุกไปดูดิท่านเป็นกรรมการกี่ชุดเก่งห้าสิบสองชุดแต่ชุดแก้อะไรได้ไปดูดิแก้ผ้าหน้ารอดไปดูดิเป็นกรรมการแต่ละชุดแล้วปีนึงมีเวลาประชุมสักกี่วันกี่ชั่วโมงถ้าไม่ลืมก็ไปได้ถ้าขอให้บอกแล้วกันนะไปนั่งปุ๊บก็พูดเรื่องอื่นได้เห็นเป็นอะไรเนี่ยใช่คือหลายคนห่วงเรื่องเนี้ยว่าเอ้ยนายกเป็นหัวหน้าศูนย์แล้วนายกจะแถลงเองเหมือนอย่างเมื่อวานทุกวันหรือเปล่านายกจะไหวไหมนายกจะพูดเรื่องอะไรอ่ะจะแถลงยังไงอ่ะคุณนุกอย่าถามว่าไหวไหมเขาไม่ได้ไหวตั้งนานแล้ว เพียงแต่เขาบอกเขามีความรักชาติมากผมเหนื่อยนะเหนื่อยนะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันแต่ผมจะทำงานจนกระทั่งนี่แหละเขาจะตายคาเก้าอี้คาธงชาติก็กอดธงชาติเขาเสียสละเขาทนไหวเขาเป็นผู้ที่เสียสละมากกันเราก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขาเหลือเกินทั้งครอบครัวเลยนะคุณรู้สึกเหนื่อยบ้างได้ไหมแล้วเขายังต้องอยู่บ้านหลวงทั้งที่มีคนปองร้ายเขาไม่อยากพูดนะทำไมถึงต้องอยู่บ้านหลวง
เนี่ยกรุณารักชาติน้อยหน่อยได้ไหมเปิดโอกาสให้รักชาติบ้างเพราะอาจจะมีคนทำร้ายเขาแล้วถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่ประเทศนี้จะล่มจมเข้าใจป่ะเขากลัวไปรับตำแหน่งใหม่ที่ทำอะไรไม่ได้ไงเล่นกอล์ฟก็ไม่ได้ขับรถไปเที่ยวก็ไม่ได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะตำแหน่งอะไรไปเถอะไม่งั้นหรอไม่งั้นมันก็ต้องไปเล่ร่อนอยู่เป็นสัมภเวสีมันมีสองทางเลือกไปจริงไปไม่ได้เขาห้ามเข้าประเทศเหมือนกันโทษอ๋อเหรอไปเสียงหนังไปยุโรปวะจะไปสวิตซ์เงี้ยโอ้ยตายฮะจะไปฟังเยอรมันนะมอนเตเนโกมันเหมือนกันนะมีมันนั้นน่ะจะไปเซอร์เบียเซอร์เบียไอ้คนนั้นก็รออยู่นะไอ้เซอร์เบียครับสาวเซอร์เบียเจ้าหนุ่มมันเป็นสาวเซอร์เบียนะเลือกเอาจะไปไหนยินดีแต่เนื้อปะอ้ายไอ้ว่าจะไดจำได้ก่อนแล้วก็นอกจากเรื่องศูนย์เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ใช่เรื่องศูนย์เสียมันก็มีความต่อเนื่องเรื่องของหน้ากากอนามัยเนี่ยจะกักตุนเท่าไหร่จะส่งออกเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นกรมการค้าภายในกับกรมศูนย์เขาทะเลาะกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าดูเวลามันล่วงเลยเรื่องการหน้ากากอนามัยซึ่งกำลังเป็นพิษอยู่ใช่ใช่ตอนนี้เป็นพิษลามไปจนโอ้ยคนในพักเดียวกันก็โควิดกันเองจะให้ลาออกแล้วทางเลิกทางประชาธิปไตยทางพักเล็กก็ออกมาว่าให้กำลังใจนายกให้กำลังใจร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ให้ประชาธิปัตย์ลาออกได้เป็นเรื่องแบบการเมืองวายป่วงมากเลยตอนนี้หลักสำคัญเมื่อวานนี้นะเขาบอกว่าการที่ลิงกัดกันที่ลพบุรีนะเป็นอาเพศล้างร้ายของบ้านเมืองเดี๋ยวลิงกัดกันก่อนล้างร้ายอ่ะพี่โอ้มันยกพวกตีกันเลยโอ้ยล้มพวกตีเลยนะบอกว่าปาดเขาปั๊บปั๊บปั๊บเห็นบอกว่าเร็วเลยตำรวจฝ่ายนี่เขาคุมตัวกรุงเทพฯนะนี่ล็อกตัวรู้สึกเขาคอมมานโดที่นู่นเขาต้องล็อกเรียกระดมพลแล้วก็คุมตัวกรุงเทพฯไปแล้วพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเลยลิงลพบุรีนับพันยกพวกตะลุมบอลกันวุ่นล้างร้ายเลยใช่นี่สงครามลิงจากปรางสามยอดแล้วก็ลิงจากตึกฝั่งเทศบาลนะฮะนับพันตัวปกติเขาของใครของมันเขาจะอยู่เขาไม่ข้ามถิ่นใช่ไหมคนละถิ่นตะลุมบอลแย่งเลยนะแย่งเลยนะแย่งผลไม้แย่งกล้วยมีใครเอาของไปแจกนี่คือแย่งผลไม้ร้ายร้ายนี่เขาบอกว่าตะลุมบอลกันกลางถนนวิชาเยนที่ลพบุรีนะคะมีลิงได้รับบาดเจ็บหลายตัวก่อนจะล่าถอยกลับถิ่นของตัวเองสาเหตุคาดว่ามาจากการแย่งพื้นที่ทำกินพื้นที่หากินฝ่ายไหนประชาธิปัตย์ฝ่ายไหนฝั่งประชาธิปัตย์ไม่รู้ว่าแต่แย่งผลไม้อะแย่งพื้นที่หากินกันฝ่ายไหนประชาธิปัตย์อีกฝ่ายหนึ่งตุนกล้วยไว้มากอาจจะไอ้นี้เปล่าพี่ฝั่งตลาดเทศบาลน่ะดูเป็นฝ่ายรัฐอะแกนำโดนจับได้เลยแกนำอะโดนมัดเลยแกนำอะฝ่ายเพราะว่ามีฝั่งกลางสามยอดกับฝั่งตลาดเทศบาลเทศบาลดูเป็นคนของรัฐยังไงก็ไม่รู้ใช่คือเรื่องนี้เขาบอกว่าเตรียมคุมตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะแกน้ำเนี่ยว่าจับได้แล้วเมื่อคืนเนี่ยมีการเมืองอยู่เบื้องหลังเปล่าสงสัยเขาไปต้องนี่รู้สึกจะต้องนี่คุณดูนี่จับเห็นไหมเฮ้ยบ้าจริงเหรอจับได้เนี่ยเตรียมตัวคุมเนี่ยหัวโจกใหญ่เลยตัวในน้องๆดูเนี่ยเห็นไหมเขาเตรียมคุมตัวกรุงเทพเลยเห็นไหมทำไมต้องมัดเขานี่หัวโจกเนี่ยหัวโจกผู้ก่อการเลยต้นเหตุต้องเซ็นเซอร์ตรงกุญแจมือด้วยนะมันเป็นเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังนะมัดคอเลยนะเนี่ยนี่เตรียมคุมตัวเข้าเทศแล้วสอบสวนทำไมต้องทำใครอยู่เบื้องหลังเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหรอหน่วยเป็นประการพิเศษคุมตัวเลยนะเนี่ยเหรอฮะชื่อเล่นชื่อไอ้จอชื่อจริงชื่อณัฐวุฒิหมดสภาพเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมคุมตัวได้แล้วเนี่ยบอกโหบอกก็จะไปดูว่าพายตัวนี้ใช่บอกกำลังนำตัวเข้ากทมอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีการแถลงข่าวสวนใช่ไม่รู้เพราะพสบแถลงข่าวเพราะสบตแถลงข่าวผมเราต้องโฟนอินแถลงข่าวหรือเปล่ากำลังให้สวมหน้ากากด้วยนะใช่คุณจับข้อมันให้สวมหน้ากากด้วยเพราะว่าตาดำสวมหมวกแก้มแล้วใครจะเป็นล่ามเขากำลังหาล่ามพูดกันรู้เรื่องอ๋อพูดกันรู้เรื่องมีคนที่แจกกล้วยมันมีคนที่เขาแจกกล้วยเขาได้คุยกับลิงรู้เรื่องเขาพูดภาษากล้วยๆนั่นแหละใช่ใช่มันยั่วอะไรหรือเปล่ามันยั่วเพราะว่าตอนนี้กล้วยที่นั่นขาดตลาดมันแย่งมากินเขาบอกมีคนเนี่ยไปกักตุนกล้วยไว้เยอะลิงมันทะเลาะกันบอกพวกมึงสิบอกพ่อมึงนี่อย่างที่บอกอ่ะเอากล้วยไปหมดเลยกูไม่มี
มันก็เลยเข้าไปโจมตีกันเพื่อจะกล้วยกินกินลูกได้ใช่ไหมแต่เปลือกใช้สำนักการอนามัยได้ครอบจมูกได้ไงเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนขอจูนตัวเองนิดนึงมัดนี้เลยมัดนี้เลยเลยคุมตัวห้องเทพเลยเนี่ยแถลงข่าวบ่ายนี้มั้งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องกรมศูนย์กับกรมการค้าภายในแล้วก็เรื่องที่จะคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะไปเทศบาลอ่ะไปอะไรนะไปกรมศูนย์ไฟในเทศบาลไม่รู้ช่วงนี้แยกแยะอะไรไม่ค่อยออกเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ